ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสวนเช่นเคยนะคะก็มารดน้ำต้นไม้เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ต้องคอยให้น้ำเขาก็จะพาชมบรรยากาศในสวนนะคะสวนนี้ก็ขุดสระขุดคลองตามหลักของการขุดแบบโคกหนองนานะคะด้านนี้เป็นคันที่ติดกับป่ายูคานะคะส่วนนี้ก็เรียกว่าหลุมขนมคกเนาะบริเวณคันนี้ก็จะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวถ้ามองจากนี้ไปก็จะเห็นสระนะคะสระด้านโน้นก็จะเป็นสระรูปอิสระหรือไม่ก็มองดูก็จะเป็นรูปดาวนะคะตรงนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่ช่วงบนนะคะก็จะปลูกมะพร้าวกับกล้วยก็มีมะกอกฝรั่งมะกอกต้นนี้ก็ออกลูกแล้วค่ะติดลูกแล้วตอนนี้กล้วยก็กำลังเจริญเติบโตอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะคะด้านนู้นก็จะเป็นแผงโซลาเซลล นี่เป็นส้มนะคะส้มโอไม่ใช่ส้มเขียวหวานมะพร้าวก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนี่ก็มะม่วงเบาใต้ค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นส้มโอเวียดนามค่ะนี่ก็เป็นคลองไส้ไก่ช่วงที่สองนะคะซึ่งจะคดเคี้ยวกว่าช่วงบนซึ่งตั้งชื่อให้เขาว่าคลองพญานาคคู่กับคันพญานาคค่ะ ก็ตั้งให้คล้ายๆกับการเลื้อยคดเคี้ยวของพญานาคนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยกับต้นขนุนค่ะต้นนี้น่าจะเป็นทองประเสริฐนะคะคันก็จะยาวไปสุดสวนนะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกกล้วยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงที่พ่อปลูกไว้แล้วตอนนี้กำลังระบายน้ำจากคลองไส้ไก่ช่วงบนลงช่วงที่สองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ชวนพาชมสวนเพียงเท่านี้นะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับภาพบรรยากาศของสวนสวัสดีค่ะ